Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential. ยินดีต้อนรับเข้าสู่คุยคริปโตรู้ลึกรู้จริงเรื่องสินทรัพย์ดิจิตอลสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมครับต้องธนภัทรครับและคุณเอกครับผมเอกจากซิปเมคครับครับผมสำหรับที่ผ่านมานะครับเราพูดกันไปถึงเรื่องบล็อกเชนเรื่องของการลงทุนสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างคริปโตเคอเรนซีต่างๆให้ได้ทราบกันแล้วนะครับทีนี้หลายๆท่านอาจจะแบบอยากจะลงทุนแล้วอยากจะไปเริ่มลงทุนเลยจะเปิดพอร์ตจะซื้อที่ไหนดีวันนี้เราจะมาบอกว่ายังก่อนครับวันนี้คุณเอกมีทริคดีๆครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนที่เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆเลยครับสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่า mindset นะครับผมแล้ววันนี้ mindset ที่นำมาเสนอเนี่ยแบ่งเป็นหัวข้อให้ได้ฟังกันชัดๆเลยนะครับผมจะมีอะไรบ้างนะครับสำหรับ mindset 5ข้อที่จำเป็นสำหรับการลงทุนนะครับการที่เราจะประสบความสำเร็จกับการลงทุนได้ต้องเริ่มจากอะไรก่อนแนวคิดในการลงทุนสินทรัพย์ต่างๆไม่เฉพาะคริปโตเคอเรนซีหรือว่าทองหุ้นพันธบัตรเท่านั้นนะครับถ้ามีสิ่งนี้แล้วเนี่ยสามารถลงทุนได้ทุกสินทรัพย์เลยเดี๋ยวให้คุณเอกพาไปรู้จักกันเลยครับได้เลยครับก็อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าสิ่งที่เรียกว่าการลงทุนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวกับเรามากกว่าที่เราคิดอีกนะครับครับเราจะคิดว่าแบบการลงทุนมันคือการเข้าไปซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรซื้อทองคำกองทุนรวมใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยมันซับซ้อนกว่านั้นเอาแค่โปรดักที่เราสามารถเข้าไปลงทุนได้อะก็ไม่จำกัดแค่หุ้นแหละครับไม่ต้องเราจะเคยได้ยินต่างประเทศเนี่ยเขามีการสามารถซื้อขายเนื้อหมู3ชั้นก็ได้ซื้อขายกาแฟซื้อขายข้าวโพดก็ได้อะไรเงี้ยจริงๆสินทรัพย์ที่เราสามารถไปลงทุนได้เนี่ยมีเยอะพอสมควรหรือแม้กระทั่งค่าเงินบาทจริงๆเนี่ยการที่เรารับเงินเดือนเป็นเงินบาทเราใช้จ่ายเป็นเงินบาทเนี่ยมันก็คือการที่เรามีความเชื่อมั่นในสกุลเงินบาทหรือมีความเชื่อมั่นในประเทศไทยของเรานี่แหละครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราถือเป็นเงินบาทเนี่ยก็เท่ากับว่าเราอ่ะมีการลงทุนในค่าเงินของประเทศนั้นเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นไฟบังคับเราจะสังเกตได้ว่าอย่างช่วงของปี40ในจากตอนแรกที่เรามีการฟิกค่าเงินกับดอลลาร์ที่25ใช่ไหมครับแล้วพอมันมีปัญหาในจู่ๆมันขยับขึ้นไปเนี่ยประมาณสัก50มันก็ทำให้เรื่องของความมั่งคั่งของเราเนี่ยที่ถืออยู่ในรูปของสกุลเงินบาทเทียบเท่ากับสกุลเงินอื่นๆเนี่ยมีความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเพราะนั้นการลงทุนเนี่ยไม่จำกัดแค่สินทรัพย์ทางการเงินมันใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดอีกทีนี้การที่เราจะแบบอย่างที่คุณต้องพูดว่าเราจะไป เปิดพอร์ตลงทุนแล้วซื้อเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายพอสมควรใช่ครับนั้นผมเลยไปทำการบ้านมาครับมันมีหนังสืออยู่เล่มนึงครับอยากจะบอกว่าจำชื่อเรื่องไม่ได้ครับผมรอเล่นมันเป็นหนังสือที่ดังมากนะครับเป็นของท็อปเทรดเดอร์นะครับแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนในการแข่งขันลงทุนของทางUS ด้วยนะครับชื่อของคนเขียนก็คือคุณมาร์คมิเนวินีคุ้นๆล่ะครับใช่ครับคุ้นนะครับเห็นปกวงหน้าสือลงทุนในร้านหนังสือบ่อยๆใช่ครับมีทั้งแปลไทยด้วยแล้วก็มีทั้งใครที่สามารถอ่านพวกภาษาอังกฤษได้ครับอยากให้ลองอ่านดูเขาจะมีหนังสือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยที่เขียนเองอ่ะประมาณสัก3เล่ม2หรือ3เล่มนะครับแล้วเขาก็ถูกสัมภาษณ์ลงหนังสือ Top Trader ด้วยนะครับเพราะนั้นน่าสนใจมากๆเขาเขียนไว้ประมาณสัก10ข้อในวันนี้เราจะหยิบมาแค่5ข้อนะครับมาเล่าให้ทุกคนฟังว่า Mindset หรือการตั้งธงที่ถูกต้องในเรื่องของการลงทุนเนี่ยเราควรจะตั้งธงยังไงนะครับเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยไม่ผิดพลาดแล้วก็มีความคาดหวังที่ถูกต้องในเรื่องของการลงทุนครับคุณต้องครับผมเอาข้อแรกเลยเนาะได้เลยครับข้อแรกคือดู technical indicator ใช่ครับแล้วก็ถามกูรูไม่ใช่ครับผมข้อแรกก็คือนะครับเขาบอกว่าให้เริ่มจากน้อยๆก่อน you can start small ครับอย่างคุณต้องน่าจะเคยอย่างสมมติว่าเอาแค่เพื่อนเราเนี่ยเวลาที่เขาจะเข้ามาถามเรื่องของการลงทุนเนี่ยเขาจะชอบถามว่ามีเงินเท่านี้ลงทุนได้ไหมลงทุนในสินทรัพย์ไหนดีเขาจะตั้งธงที่ตัวเงินก่อนเช่นถ้ามีเงิน 10,000 เนี่ยอยากจะลงทุนอะไรซื้ออะไรได้บ้างมีเงิน 100,000 ลงทุนอะไรมีเงิน 100,000 ลงทุนอะไรเขาไปตั้งต้นที่ตัวของเงินก่อนซึ่งจริงๆอ่ะมันผมในความคิดส่วนตัวนะครับก็ไม่ค่อยเห็นด้วยว่าถ้าเกิดสมมติเราไปตั้งธงว่าเรามีเงินเท่านี้ควรจะลงทุนแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าการมีเงินเยอะมันก็ทำให้เรามีช้อยในการเลือก
สินทรัพย์ที่จะลงทุนเนี่ยมันสามารถกระจายความเสี่ยงได้หลายอย่างหน่อยถ้ามีเงินน้อยหน่อยเช่น 10,000 หรือ 100,000 บาทเนี่ยการที่จะกระจายความเสี่ยงไปให้หลากหลายสินทรัพย์เนี่ยก็ทำได้ยากใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยที่เขาแนะนำก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องเริ่มด้วยเงินที่เยอะก็ได้คุณต้องเชื่อไหมครับว่าประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วผมลงทุนก้อนแรกด้วยเงินกี่บาท10ล้านหรือเปล่าครับตอนนี้เหลือประมาณ 3,000 ไม่ใช่ก้อนแรกอ่ะลงทุนด้วยเงิน 5,000 บาทเป็นเงินที่เหลือออมในช่วงที่ทำงานเดือนแรกยุคนั้นเนี่ยเงินเดือนไม่ใช่หมื่นห้าด้วยนะครับถูกมากนะครับหมื่นสองแต่มีเงินเหลือเก็บก็เลยแบบว่าเฮ้ยลองไปถามคนที่รู้จักว่าแบบลงทุนในสินทรัพย์ไหนดีครับผมอยากลองดูอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามีเงินแค่นี้ 5,000 บาทไปซื้อกองทุนรวมเถอะผมก็เป็นคำแนะนำที่ได้ยินกันบ่อยๆบ่อยมากถ้าแบบเริ่มต้นด้วยเงินน้อยอะไรเงี้ยผมด้วยความที่รันด้วยห้าวด้วยนะครับแล้วก็ดิ้นรนครับผมอยากเทรดฟิวเจอร์ในเงิน 5,000 บาทก็พยายามดิ้นรนหาทางอะไรอย่างเงี้ยโลกเขาอุตส่าห์ให้เลเวอเรจเราใช้บริการสักหน่อยแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีก็ต้องไปเริ่มที่หุ้นก่อนเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องเริ่มด้วยเงินที่เยอะก็ได้ครับคุณต้องอาจจะแบบสมมติเราถ้าเกิดเรายังใหม่ด้วยนะการที่เราจะเริ่มต้นลงทุนเนี่ยจริงๆควรจะเริ่มจากเงินที่น้อยก่อนใช่ครับแล้วเมื่อเรามีความรู้มีความชำนาญในเรื่องของเทคนิคการลงทุนนะครับในเรื่องของโปรดักต์ทางการเงินที่มากขึ้นเนี่ยผมว่าเราค่อยใส่เงินเพิ่มในวันนั้นก็ยังไม่สายคือเราเอาเงินเล็กไปซื้อประสบการณ์ก่อนถ้าเจ็บก็เจ็บหน่อยนึงแหละไม่ใช่แบบจู่ๆมีเงินก้อนหนึ่ง10ล้านปุ๊บแล้วลงไปเลยอะไรเงี้ยลงปุ๊บแล้วก็เสียวาบเลยนะครับในข้อนี้คุณต้องมีความเห็นเพิ่มเติมไหมครับเรื่องของเงินน้อยๆเนี่ยผมมีความเห็นให้แม้กระทั่งว่าในสมัยนี้ครับอย่างเช่นแบบหลายๆแพลตฟอร์มการลงทุนมีบัญชีเดโมหรือว่าบัญชีทดลองให้หรืออย่างทางของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยเราก็มีตัวที่เรียกว่า Kick to Win นะครับก็คือให้เรามา5ล้านเลยนะครับผมก็เปิดบัญชีแล้วถอนมาใช้เลยไม่ใช่นะครับผมห้ามถอนดิใช่ครับเขาให้เราไปลงทุนใช่เป็นบัญชีที่อยู่ในแพลตฟอร์มจำลองของเขานะครับให้เราเลือกซื้อหุ้นหรือว่าเทรดฟิวเจอร์ก็ได้ครับผมก็เริ่มจากตอนนั้นครับจากตอนแรกที่อยากจะเล่นเทคนิคอลอินดิเคเตอร์ก็เปิดกราฟอ่านหนังสือมาใครเขาว่าคนไหนดีผมก็ไปตามมาครับแล้วก็ลองเทรดดูเทรดไปเทรดมาจาก5ล้าน5ล้านก็ปิดบัญชีไปรอบหนึ่งแล้วเปิดใหม่ครับผม เขารีให้ใหม่ต่อมาครับก็มาดูเรื่องของฟันดาเมนทัลลองซื้อดูกลายเป็นว่าซื้อด้วยฟันดาเมนทัลมันหมด1เดือนเขารีใหม่ไม่ทันได้เห็นผลกำไรอีก oh. ก็เลยนี่อาจจะเป็นแบบนิดนึงนะครับผมที่ถ้าเกิดว่าสามารถทำให้มันเป็นแบบไลฟ์ไทม์ได้เลยก็น่าจะดีกับนักลงทุนที่แบบระยะยาวนะครับหรืออย่างล่าสุดเลยที่ผมทดลองครับตอนนี้หลายๆคนน่าจะฮิตเรื่องของออปชันใครๆก็อยากจะเทรดออปชันกันมาวาดสมายเคิร์ฟอะไรกันใหญ่เลยนะครับผมแต่ทีเนี้ยครับเปย์ออฟเคิร์ฟพวกนั้นนะครับเราลองวาดยังไม่ต้องไปลงเงินจริงก็ได้ครับก็ไปลงบนนี่เลยครับคลิกทูวินครับผมก็จะได้เห็นเลยว่าแบบกลยุทธ์ที่เราลองเนี่ยกับสิ่งที่เราเรียนรู้เข้าใจมาเนี่ยมันสามารถทำกำไรได้จริงๆไหมพรีเมียมที่โดนเนี่ยมันเท่าไหร่ผมว่าตรงนี้แบบเป็นตัวที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการลงทุนเบื้องต้นได้เยอะมากๆเลยครับโดยที่ยังไม่ต้องเสี่ยงเงินสักบาทเลยด้วยครับประมาณนี้ครับของผมใช่ครับน่าสนใจเลยเพราะนั้นลองหาแพลตฟอร์มดูครับว่าเราจะสามารถไปลงทุนในแพลตฟอร์มไหนที่เป็นเรื่องของการฝึกฝนได้บ้างอาจจะเป็นPaper Trade ก่อนก็ได้ใช่แต่ว่าแต่จริงเนี่ยเรื่องของการใช้ Paper Trade เนี่ยก็มันก็จะได้เฉพาะเรื่องของกลยุทธ์เนาะแต่บางทีเราก็ไม่สามารถฝึกเรื่องจิตใจได้ใช่สมมติเราแบบวางแผนมาดีมากเลยเราลงทุนในกระดาษปุ๊บเราก็สามารถทำตามขั้นตอนได้แต่เวลาที่เราลงเงินไปจริงแล้วเนี่ยโดนจริงเจ็บจริงจุกจริงๆเนี่ยเราไม่สามารถคุมมือตัวเองไม่ให้แบบ ทำอะไรที่มันแบบคุ้มคลั่งได้นะครับเพราะนั้นมันก็ต้องมีเรื่องของความเจ็บปวดจากการขาดทุนจากการเสียเงินเข้ามาบ้างจะต้องมีด้วยต้องมีบ้างเพราะว่าบางท่านแบบซื้อด้วยฟันดาเมนทัลครับจะเปิดดูทุก5นาทีเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพื้นฐานเปลี่ยนเอ๊ะนี่ว่าผมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็เป็นผมก็เป็นข้อที่2ของเราครับเขาบอกว่าคุณต้องการเป็นคนที่ทายถูกหรือเป็นคนที่ทำเงินอันนี้กูรูเลยทุกคนเนี่ยพอเริ่มต้นลงทุนใช่ไหมครับเขาจะคิดว่าเข้ามาในตลาดเนี่ยเขาจะต้องสามารถวิเคราะห์เกมการลงทุนเนี่ยจะเป็นตราสารไหนก็แล้วแต่เนี่ยต้องอ่านเกมขาดต้องเดาทางถูกต้องเดาทางถูกคำเนี้ยไอ้คำว่าเดาทางถูกหรือสามารถ
forecast คาดการณ์ได้อย่างแม่นยำอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับคนที่ลงทุนมานานเอาแค่ประมาณสัก 3-5 ปีเนี่ยผมว่าน่าจะเห็นภาพนี้เยอะขึ้นว่าเราไม่สามารถเดาอนาคตได้ถูกต้อง 100% ขนาดนั้นเราอาจจะวิเคราะห์เหตุการณ์ถูกแต่ว่าเรื่องของราคาหรือผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะหลังจากที่เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะเช่นเราคิดว่าถ้างบมันดีหุ้นน่าจะขึ้นใช่ไหมครับออกมางบดีแต่หุ้นอาจจะลงก็ได้เพราะนั้นมันไม่สำคัญว่าเราจะทายถูกหรือทายไม่ถูกมันสำคัญที่ว่าเราเข้ามาเป็นนักลงทุนเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือเรื่องของผลกำไรเรื่องของการทำให้พอร์ตของเราเนี่ยมันเติบโตมากขึ้นใช่ไหมครับเพื่อตอบโจทย์การวางแผนการเงินในเรื่องไหนก็ตามเนี่ยผมว่าเรามาโฟกัสเรื่องของการทำเงินดีกว่าอย่างแรกอยากให้คิดเลยว่าเราจะทำยังไงก็ได้ให้ปกป้องเงินต้นของเราให้อยู่กับเราก่อนไม่หายไปคือแบบเป็นเงินเก็บแล้วอะสมมติเราเก็บมา3ปี5ปีอย่างเงี้ยจะเอามาละลายทิ้งแจกคนอื่นแจกคุณต้องแจกผมในตลาดนี้มันก็ดูแบบไม่น่ารักเท่าไหร่แต่ถ้าผมทายถูกเหรอครับแต่ผมเสียเงินผมทายถ้าทายถูกแต่เสียเงิน ก็ลองทายใหม่โอเคครับจริงๆเราตัดสินใจดูได้เลยครับง่ายๆแค่นี้เลยใช่ผมระหว่างทายถูกแต่ว่าพอร์ตตัวเองขาดทุนใช่ครับ จริงๆเนี่ยเรื่องของการทายถูกหรือผิดอ่ะมันมีคนเคยพูดแบบนี้นะครับว่ามันจะเป็นการมันจะน่าเป็นห่วงมากนะครับในลองเทอมนะถ้าเกิดเราสามารถทายผลลัพธ์ไม่ว่าจะผิดหรือถูกก็ตามเนี่ยสมมุติเราคิดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ A แล้วมันจะมีผลลัพธ์เป็น B อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกึ่งๆจะเป็นการแรนดอมด้วยซ้ำใช่ไหมครับแต่เกิดสมมุติว่ามันเกิด B ขึ้นจริงๆเนี่ยเราจะมีความเชื่อแล้วว่าอ๋อเมื่อเกิดเหตุการณ์ A ปุ๊บผลลัพธ์ B ต้องตามมาเราจะมีความเชื่อที่บางทีเนี่ยการที่เกิด A อาจจะไม่ใช่เป็น B ก็ได้อาจจะเป็น C เป็น D เป็น E แต่พอเรามีความเชื่อแบบนั้นตั้งแต่ตอนแรกปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เรามีความมั่นใจแล้วเราจะอัดเงินทั้งหมดไปในการลงทุนเพียงแค่ครั้งหรือ2ครั้งแล้วถ้าผลลัพธ์มันไม่เป็น B เหมือนทุกครั้งมันเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันจะทำให้พอร์ตเราเนี่ยแทบจะเสียหายจนแทบจะแบบพังคืนทุกอย่างที่เราสร้างมาได้เลยนะครับมันมีคำกล่าวคำหนึ่งของคนที่ผมชอบมากนะครับเขาเป็นพ่อมดการเงินชื่อจอร์จโซลอสเขาบอกว่ามันไม่สำคัญอะว่าคุณจะทายถูกหรือทายผิดแต่มันสำคัญที่ว่าเวลาที่คุณทายถูกเนี่ยคุณสามารถทำเงินได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเทียบกับเวลาที่คุณทายผิดเพราะนั้นประโยคนี้ผมว่าสามารถตอบโจทย์คำนี้ได้เลยว่าคุณต้องการเป็นคนที่ทายถูกหรือเป็นคนที่ทำเงินครับคุณต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอยากทำเงินครับผมโอเคงั้นเรามาทายกันก่อน ไม่ใช่ เรามาให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นก่อนนอกจากการ forecast ใช่ครับผมในข้อที่3ครับคุณต้องคืออะไรเอ่ยไม่มีใครสามารถทำแทนคุณได้ครับผมไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้หรือเปล่าอันนี้เป็นความในใจส่วนตัวครับผมใช่ไหมจริงๆผมเองหรือใครเองก็ตามผมเชื่อว่าคุณต้องก็เป็นเข้ามาในตลาดช่วงแรกอะเราไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์สิ่งแรกที่เราจะทำได้คือเราจะพยายามใช้ทุกอย่างในร่างกายของเราเนี่ยในการเรียนรู้เรื่องการลงทุนใช้ปากถามเพื่อนใช้จมูกดมไม่ได้นั่นน่ะสิครับดมกลิ่นขึ้นไม่ได้ใช้ร่างกายเนี่ยพาตัวเองไปอยู่ในที่ต่างๆไปเรียนรู้คอร์สสัมมนาใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญคือใช้หูฟังเราจะพยายามไปฟังกูรูฟังนักวิเคราะห์คือในช่วงแรกอ่ะเราก็ฟังแล้วก็เอามาคิดวิเคราะห์มาพิจารณาแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะข้ามขั้นตอนเรื่องของการวิเคราะห์และเราจะฟังแล้วเราจะเชื่อเลยเมื่อเราเรียนรู้จากเขาเยอะขึ้นฟังเรื่องเขาเยอะขึ้นเมื่อเขาเริ่มมีความแม่นยำมากขึ้นอ่ะเราจะไม่แบบเราจะไม่เลิกวิเคราะห์แล้วเลิกวิเคราะห์แล้วดีกว่าตามเลยดีกว่าถ้าเขาแม่นขนาดนี้ใช่นะครับเราจะคิดว่าเราสามารถเอาเงินของเราอ่ะเอาอนาคตของเราอ่ะไปฝากไว้กับใครบางคนเนี่ยได้อันนี้คือความเชื่อที่ผิดมากแล้วคนเป็นกันเยอะสังเกตได้จากพอเวลามีกูรูต่างๆเนี่ยโหคำถามจะมาเยอะมากซื้ออะไรดีครับหุ้นตัวนี้ดีไหมครับอะไรอย่างเงี้ยจะมีคำถามประมาณเนี้ยออกมาเยอะมากซึ่งจริงๆเนี่ยต้องเรียนแบบนี้ครับเรื่องของการลงทุนอ่ะมันเป็นเรื่องของ
ต้องเป็นเรื่องของส่วนบุคคลน่ะมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันใช่ไหมครับความชอบความถนัดแล้วก็เวลาที่เรามีให้กับเรื่องของการลงทุนเนี่ยไม่เท่ากัน มันทำให้ผลลัพธ์ระหว่างคน2คนหรือคนหลายคนเนี่ยแตกต่างกันต่อให้ลงทุนในสินทรัพย์ตัวเดียวกันก็เถอะสมมติผมกับเพื่อนเงี้ยลงทุนมาปีนึงสมมติผมได้ 40% เพื่อนอาจจะได้ 20% ก็ได้ก็ไม่ได้แปลว่าผมเก่งกว่าเขาอาจจะแปลเพราะว่าวิธีการลงทุนที่ผมใช้เนี่ยมันเหมาะสมกับตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็ผมให้เวลากับมันมากกว่าเพราะนั้นคีย์หลักเลยในการที่เราจะสามารถประสบความสำเร็จในเรื่องของการลงทุนเนี่ยคือตัวของเราเองไม่ใช่แพลตฟอร์มไม่ใช่กูรูสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสามารถช่วยให้เรามีผลการลงทุนที่ดีมากยิ่งขึ้นแต่คนที่ทำให้เราลอดจากการลงทุนทำให้ผลการลงทุนของเราเนี่ยมีความเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยพอยต์หลักคือต้องเริ่มจากตัวเองก่อนครับต้องนี่ผมนึกถึงคำพูดพระพุทธเจ้าประโยคนึงที่ท่านบอกว่าชีวิตนี้เป็นความรับผิดชอบของตัวคุณเองอะไรอย่างนี้เจริญพรเลยครับสาธุเลยนะอย่างนั้นนึกถึงขึ้นมาเลยครับใช่มันเป็นจริงครับเงินเราเองครับผมเราไม่ควรแบบไปฝากไว้หรือว่าแบบลงทุนบนแบบคำพูดของคนใดคนหนึ่งใช่นะครับเขาเสียขึ้นมาแบบเราเสียใจเองนะครับถ้าสู้ว่าแบบอยากจะให้มันพังก็พังด้วยมือเราเองดีกว่านะครับเท่กว่าเยอะนะครับแต่กำไรไม่ได้เหมือนกันครับ จริงแต่เราก็ต้องหาความรู้เนาะคือบางทีการพูดแบบนี้จะไปคิดว่าแบบเอ้ยงั้นเราก็ปิดหูปิดตาแล้วกันเราไม่ฟังใครเลยก็ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเราก็ต้องยังต้องใช้หูเล่นหุ้นอยู่อย่างทุกวันเนี้ยขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยผมใช้หูตลอดเลยใครกระซิบพูดเนี่ยผมฟังก่อนแล้วฟังก่อนแล้วค่อยกลับบ้านไปดูเทคนิคไปดูงบอะไรเงี้ยเพราะบางทีเนี่ยเราต้องพยายามรับสารจากคนรอบข้างที่มันมากพอเราอย่าแบบไปปิดตัวเองว่าอ๋อเนี่ยเราเป็นแนวนี้นะใครพูดแบบนี้มาเราจะไม่ฟังเราจะไม่ออกนอกกรอบของเราอะไรเงี้ยจริงๆอยากให้เปิดรับอย่างเช่นของฟิโนเมนาเนี่ยก็มีเรื่องของการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องอันนี้ผมก็ฟังทุกวันนะครับแต่ว่าจริงๆก็อยากให้มีพิธีกรสาวๆโผล่มาบ้างเนาะลุ้นเหมือนกันครับเป็นความเห็นส่วนตัวนั่นเองใช่ครับถ้าเข้ามา ผมว่าผมน่าจะโดนเปลี่ยนแน่ๆ อย่างแบบบางทีแบบ เอาแบบพิธีกรพิตตี้อย่างเงี้ยมานั่งระหว่างแบบคุณแบงค์คุณเจสอย่างเงี้ยครับนั่งกลางเนี่ยผมว่าอยู่รายการเราก็ได้นะครับคลิปหน้าไหมล่ะ ลองดูเนาะหน้าสนเด็กคราวหน้าผมลองเอาสาวๆมาบ้างดีกว่าดีครับผมโอเคชอบเรื่องการลงทุนครับดีครับครับโอเคทีนี้ครับต่อกันเลยครับเดี๋ยวแฟนฟังโอ้งั้นเอาข้อที่4ครับเขาบอกว่าเทรดเดอร์หรืออินเวสเตอร์เราจะต้องเลือกให้ชัดก่อนเนี่ยว่าเราต้องการเป็นเทรดเดอร์หรือเป็นอินเวสเตอร์ข้อนี้เป็นเหมือนกับตลกร้ายเลยครับคุณต้องครับเวลาที่เราไปสัมมนาเรื่องการลงทุนใช่ไหมเขาจะชอบบอกว่าคุณต้องรู้ตัวเองให้แน่ชัดก่อนหรือเลือกแนวทางให้ชัดก่อนว่าคุณน่ะชอบแบบไหนอยากจะเป็นนักลงทุนหรือจะเป็นนักเก็งกำไรพอเลือกแนวปุ๊บแล้วคุณก็ไปศึกษาในสิ่งที่เป็นรูปแบบการลงทุนของแนวทางนั้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็เหมือนเป็นดาบสองคมนะลองคิดแบบนี้สิการลงทุนน่ะมันไม่เหมือนกับเด็กแรกเกิดอ่ะที่เกิดมาปุ๊บน่ะหมอจะเห็นแล้วว่าอ๋อเราเป็นผู้ชายแล้วเราเป็นผู้หญิงเราจะแบบต้องเลือกเพศนั้นตั้งแต่ตอนเกิดบางคนเกิดมาแล้วยังสามารถเปลี่ยนเพศได้เลยใช่ไหมครับมันก็มีแบบมีสิ่งแบบเนี้ยเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมแนะนำในเรื่องของการลงทุนหรือแนวทางเนี่ยจริงๆอยากให้ลองทุกแนวนะลองทุกแนวแล้วก็ทุกโปรดักต์ด้วยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการเก็งกำไรระยะสั้นระยะกลางระยะยาวโปรดักต์ที่ง่ายหน่อยเช่นลงทุนในหุ้นใช่ไหมครับใช้เงินเต็มสักพักพอเริ่มเก่งเนี่ยอาจจะใช้เรื่องของโปรดักต์ที่มีเรื่องของอัตราทดเช่นฟิวเจอร์ออปชันเข้ามาเกี่ยวข้องพอเมื่อเราศึกษาแนวทางครบและเรารู้จักโปรดักต์พอสมควรแล้วเราก็ค่อยมาดูตัวเราเองอ่ะเหมือนคุยกับตัวเองว่าอ๋อในระหว่างทางเนี่ยสิ่งไหนที่เราทำแล้วมันดีทำแล้วมันถนัดเวลาเราขาดทุนปุ๊บเนี่ยช็อตไหนรูปแบบไหนที่เรารู้สึกแบบอึดอัดเหลือเกินอ่ะเพราะบางคนแบบขาดทุน 3% ก็ใจจะขาดแล้วอ่ะถ้าบอกให้ไปเป็น value investor ก็คงไม่ได้เพราะมันแบบไม่ตรงใจเขาอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลองก่อนลองชิมเหมือนเราเข้าไปร้านบุฟเฟ่อ่ะตักอันนี้นิดตักอันนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเราแบบอ๋อเราชอบจานนี้นะเราชอบเมนูแบบนี้นะเราก็ค่อยเดินไปตักเพิ่ม
แค่นั้นเองครับคุณต้องมีความเห็นเพิ่มเติมว่าอย่างไรบ้างตรงนี้ผมก็ส่วนตัวผมเองครับเริ่มต้นเลยผมมาจากน่าจะเหมือนหลายๆท่านครับคือคิดว่าไปทางอินดิเคเตอร์เลยครับใช้เทคนิคครับผมเพราะว่ามันดูง่ายแล้วตีกราฟอะไรมันดูเท่อะไรเวลาคนพูดอะไรเราอยากจะเข้าใจนะครับผมแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าไม่เข้าไม่ถูกจริตกับตัวเองครับผมรู้สึกว่าผมไม่เหมาะกับการที่ต้องมาแบบนั่งเฝ้าจอนั่งอะไรอย่างนั้นครับนั่งคอยดูกราฟสุดท้ายก็เหมือนกับว่าเริ่มจากทัดมาผมก็ไปฟังเรื่องของ Opportunity Day นะครับผมแล้วก็ฟังคำพูดผู้บริหารแล้วก็มาย้อนดูงบการเงินย้อนดู Fundamental ต่างๆครับจนสุดท้ายไปมายังไงไม่รู้ไปรู้จักทางด้านของ Quantitative ครับผมแล้วก็เริ่มเรียนเขียนโปรแกรมไปมาตอนนี้ก็ชอบตอนนี้ไอ้ก็ชอบสิ่งที่ผมทำอยู่ในตอนนี้แต่ที่ผมทำตอนนี้ไม่ได้มีแค่ Quantitative ที่เป็นทางด้านของสถิติหรือคณิตศาสตร์อย่างเดียวเทคนิคหรือว่าฟันดาเมนทัลทั้งหลายหรือว่าคำพูดผู้บริหารเซนติเมนต์อะไรสิทธิ์พวกนี้ผมนำมาประกอบเข้ากันหมดเลยการเป็นว่าตอนนี้คือแนวทางที่ผมถนัดเป็นอย่างนี้เองครับผมเพราะนั้นมันก็เกิดจากการลองผิดลองถูกอะเนาะใช่ครับใช่ใช่เรื่องของการลงทุนผมว่ามันมีเสน่ห์อย่างนึงอะเมื่อเราอยู่กับมันนานเข้าอะแล้วเราก็ต้องไม่เจ๊งด้วยเนาะใช่ใช่ คือถ้าเรามีเงินทุนแบบสามารถเรียนรู้สามารถลงทุนไปได้นานเข้าเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่มันสนุกอะโลกนี้มันแบบมันกว้างใหญ่มากอะไรเงี้ยนะครับอยากให้เราลงทุนแบบมีความรู้แล้วก็พยายามรักษาตัวรอดนะครับอยู่สนุกกับมันไปเรื่อยๆนะครับข้อที่5ข้อนี้มีคนพูดถึงเยอะแล้วผมเชื่อว่าใครวาง mindset แบบนี้เนี่ยขั้นแรกก่อนคือไม่เจ๊งรวยหรือไม่เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าการลงทุนคือการทำธุรกิจครับคุณต้องอันนี้ให้คุณต้องเปิดก่อนเลยว่าในมุมมองคุณต้องเนี่ยการลงทุนมันคือการทำธุรกิจหมายความว่ายังไงผมขอยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับสมมติว่าคุณบอกว่าคุณลงทุนหุ้นด้วยการดูพื้นฐานนะครับแล้วเข้าไปสมมติวันนี้คุณมีเงินอยู่ 10,000 ล้านครับครับแล้วก็เข้าไปใช่สมมติแล้วกันครับ ชีวิตจริงคงมีไม่ได้นะครับสมมติว่าคุณเป็นเจ้าสัวในประเทศนี้ท่านหนึ่งครับแล้วก็เลือกที่จะไปเทคโอเวอร์ร้านค้าปลีกสักร้านหนึ่งครับผมการที่คุณเข้าไปลงทุนตรงนั้นนะครับผมคุณไม่ได้หวังว่าแบบ3วัน5วันหรือพรุ่งนี้ราคามันจะดีดขึ้นไป 10%20% ให้คุณแน่ๆอยู่แล้วแล้วคุณจะถือไปเพื่อมองว่ามันจะให้คุณได้ปีละกี่เปอร์เซ็นต์เหมือนคนสร้างตึกครับผมที่นักลงทุนหลายๆท่านที่ผมรู้จักเป็นการส่วนตัวที่ประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยจะเป็นทางด้านของวิศวกรหรือว่านักสถาปนิกครับผมเพราะพวกนี้คนกลุ่มนี้เขาเหมือนกับว่าเขารู้ต้นทุนในการก่อสร้างอาคารครับรู้ว่าจะต้องบริหารยังไงแล้วเขาจะได้ผลตอบแทนจากการสร้างตึกหรืออาคารเหล่านี้ทำหอพักได้เท่าไหร่ทำโครงการหมู่บ้านขายได้เท่าไหร่เขาจะรู้เลยว่าเงิน100ล้านเนี่ยได้ประมาณ 8% 10% อย่างเงี้ยเขาก็ถือว่าสูงแล้วครับเลยทำให้เวลาเขามาลงทุนในหุ้นเนี่ยเขามองเหมือนกับว่าเขาเข้าไปซื้อแล้วถือกิจการนั้นจริงๆแล้วหวังผลกำไรหรือว่าผลประกอบการจากบริษัทเข้ามากลับเป็นผลตอบแทนให้เขาใช่คือผมคุยกับหลายๆท่านที่เป็นนักลงทุนที่เป็นวิศวกรเนี่ยคือแทบไม่มีคนไหนเล่นเทคนิคอลเลยครับผมใช่เราชนกลุ่มน้อยหรือเปล่าอ่ะเราสองคนนั่นน่ะสิครับ หลังๆชอบตีกราฟโชว์ โอ้โหกำไรไม่ได้หรือว่าได้ยอดแชร์ถูกต้องถูกต้องมีแบบคนคอมเมนต์อะไรเงี้ยเอ้ยเจ๋งจังเลยใช่ไม่ใช่แล้วก็อันนี้เสริมครับอีกมุมมองนึงที่เขาบอกว่าการลงทุนคือการทำธุรกิจอ่ะอยากให้เราคิดว่าการทำธุรกิจหนึ่งอย่างเนี่ยมันจะต้องมีหลายแผนกหลายส่วนที่เกี่ยวข้องใช่ไหมครับเรื่องของการตลาดเอ่ยบัญชีใช่ไหมครับเรื่องของอะไรกันการบริหารความเสี่ยงเยอะแยะมากใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ามาลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่การที่เรากำตังมาหนึ่งก้อนมาเปิดพอร์ตแล้วเราบอกว่าฉันคือนักลงทุนแล้วจริงๆมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นแหละเราต้องมีการวางแผนการเตรียมตัวเรื่องของกลยุทธ์ในการซื้อขายว่าเราจะใช้รูปแบบการทำกำไรแบบไหนใช่ไหมครับเรามีระบบการทำบัญชีของเราหรือยังว่าสมมติถ้าเราซื้อขายเนี่ยเราตัดสินใจจากอะไรกำไรขาดทุนเป็นยังไงบ้างมีการทำรายวันรายเดือนรายสามเดือนแล้วก็มีการมารีวิวว่าอ๋อที่ผ่านมาเนี่ยผลกำไรเป็นแบบนี้นะเกิดจากอะไรต้องมีการปรับกลยุทธ์หรือเปล่าอีกเรื่องนึงที่คนหลายคนมองข้ามก็คือเรื่องของการบริหารความเสี่ยง
ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณ position sizing หรือแม้กระทั่งอีกเรื่องนึงยกตัวอย่างง่ายมากเรื่องของถ้าภาษาอังกฤษในเชิงของบริษัทเขาจะเรียกว่าแผนสำรองฉุกเฉินน่ะหรือตัว BCP อ่ะครับครับอย่างผมเทรดอยู่ที่บ้านใช่ไหมเมื่อก่อนก็ไม่คิดว่าอ๋อเราจะต้องมีแผนสำรองฉุกเฉินผมเคยเจอทั้งจู่ๆกำลังเทรดอยู่กำลังซัดฟิวเจอร์อยู่แล้วไฟดับไฟดับพรึบเลยคือไฟดับทั้งบ้านเลยแล้วกำลังจะคีย์แล้วการใช้ฟิวเจอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่สามารถแบบเปิดในสตรีมมิ่งแล้วก็คีย์ซื้อขายได้เลยมันจะต้องมีเครื่องมือมีเทคนิคมีติ๊กเกอร์แบบเยอะแยะเลยพอจะคีย์ปุ๊บไฟดับปั๊บเท่านั้นแหละสะดุ้งเลยเราได้ออเดอร์นั้นไหมครับคีย์ปิดสถานะด้วยนะคือไม่ใช่เปิดมันก็ผมไม่บอกผลแล้วกันว่ากำไรหรือขาดทุนแต่ผมก็ดิ้นเลยอ่ะดิ้นแบบโอ้โหร้อนรนมากพอสักพักเนี่ยค่อยมาเริ่มคิดว่าอ๋อเรื่องของแผนสำรองฉุกเฉินก็ควรมีเช่นระบบสำรองไฟถ้าไฟดับอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเราใช้เรื่องของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยการใช้แพลตฟอร์มอีกแพลตฟอร์มนึงเช่นสมมติบางคนเนี่ยถนัดใช้ตัวของ Trading View เรามีเรื่องของ Aspen ไหมเราสามารถใช้ตัว e-finance ไทยได้ไหมเมื่อสมมติว่าเกิดความผิดพลาดของแพลตฟอร์มนึงใช่ไหมครับเช่นแบบเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยเราสามารถสวิตช์ไปใช้อีกแพลตฟอร์มนึงได้หรือเปล่าอันนี้คือการวางแผนฉุกเฉินไว้ล่วงหน้านะครับเพราะนั้นการลงทุนเนี่ยมันคือการทำธุรกิจต้องมีการวางแผนแล้วก็อย่างที่คุณต้องพูดไปตอนแรกเนี่ยเราจะต้องคาดหวังผลกำไรอย่างเหมาะสมด้วยใช่ใช่ใช่ไม่งั้นใครไปคาดหวังแบบปีละ 300% อย่างเงี้ยเราจะไม่มองหุ้นเลยนะเราจะไปมองอย่างอื่นใช่เวลามีใครมาบอกว่ามีแชร์อันนี้เหมาะสมกระโดดใส่เจอแล้วครับเจอแล้วคือโดนแล้วใช่ใช่หมายถึงว่าแบบเจอแล้วเนี่ยหันทองคำของฉันใช่ใช่แล้วเขาจะแบบกระโดดไปการลงทุนแบบนั้นเลยอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มองเรื่องของการลงทุนเป็นธุรกิจเขามองเป็นเรื่องของแบบการจะ make money ให้ได้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยมันดูเป็นการพนันไปแล้วนะการพนันนะแล้วเขาก็จะไปตกหลุมแบบนั้นซึ่งจริงๆเนี่ยทุกคนมีความโลภหมดอ่ะคนที่เข้ามาลงทุนต้องการผลกำไรใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าหากเราตั้งเป้าหมายในการลงทุนอย่างเหมาะสมแล้วเนี่ยเช่นมองว่าการลงทุนคือการทำธุรกิจเนี่ยเราจะรู้ว่าการทำธุรกิจในแต่ละปีเนี่ยยอดขายหรือผลกำไรเนี่ยตัวมาจิ้นเนี่ยมันน่าจะได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย10-20-30% คือเก่งมากใช่ครับการลงทุนก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมฮะก็จากเท่าที่เล่ามาทั้งหมดนะครับผมก็เห็นด้วยเลยแล้วหลายๆเรื่องนะครับผมกลายเป็นว่าคุณเอกมาเล่าให้ผมฟังเนี่ยก็ตรงกับผมเหมือนกันนะครับผมทั้ง5ข้อเลยนะครับผมอย่างเรื่องของคีย์ออเดอร์แล้วไฟดับนะครับผมอีกเรื่องนึงที่ผมเจอก็คือกำลังคีย์ออเดอร์อยู่เหมือนกันครับฝนตกเน็ตหลุดนะครับใช่ครับตอนนี้ที่บ้านก็ใช้อยู่2เจ้าเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าแบบเราต้องทำงานเกี่ยวกับเรื่องของ IT ด้วยนะครับผมก็เลยมีสำรองไว้นะครับแล้วก็การสำรองฉุกเฉินก็ BCP นะครับช่วงโควิดที่ผ่านมาหลายบริษัทพูดถึงกันมากนะครับเราเคยฟังกันในแง่ของบริษัทต่างๆที่เขานำไปใช้กับองค์กรครับทีนี้สำหรับส่วนตัวบุคคลเราเองนะครับผมหรือนักลงทุนรายย่อยก็ควรจะมีตรงนี้เช่นกันก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยครับแล้วก็เรื่องของการวัดความเสี่ยงหรือว่าการปกป้องความเสี่ยงด้วย money management หรือสินทรัพย์ต่างๆที่จะใช้มาปกป้องนอกจากแทนที่จะไปลงแค่สินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเพียงอย่างเดียวตรงนั้นก็เป็นเรื่องของการต่อยอดความรู้ในอนาคตจากที่เล่าไปเมื่อครู่ว่าเราควรจะเรียนรู้ให้กว้างๆนะครับผมแล้วก็หาสไตล์ของตัวเองให้เจอครับผมหาลายเซ็นตัวเองให้เจอแล้วผมว่าอย่างน้อยๆก็ไม่น่าจะเจ๊งหมดตัวแน่ๆครับผมใช่ครับใช่เลยใช่เลยสำหรับผมเนาะที่อยากจะฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องของทัศนคติเรื่องของการลงทุนใช่ไหมครับหรือที่เขาจะเรียกคำเท่ๆว่า mindset นี่แหละนะครับจากที่เรามา5ข้อเนี่ยจริงๆมันเป็นเพียงแค่บางส่วนนะบางส่วนจริงมันมีหลายองค์ประกอบหลายแนวคิดเราสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเราสามารถศึกษาก่อนว่ามันมีเรื่องไหนบ้างแต่สิ่งที่อยากให้เราเจอเลยก็คืออยากให้เจอกับตัวเองก่อนนะเพราะบางทีเหมือนมีคนแบบบอกว่าอ๋ออย่าไปเล่นกับไฟนะมันร้อนอย่างเงี้ยเราต้องลองเอามือไปแตะก่อนอ่ะแล้วเราจะรู้ซึ้งว่าโอ้โหมันร้อนจริงมันพองจริงเจ็บจริงแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อเราจะสามารถรับมือกับความร้อนแบบนี้ยังไงได้บ้างนะครับเพราะนั้นเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ง่ายเกินไปนะครับก่อนที่จะลงทุนเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลงใจก่อนเคยฟังไหมครับเคยครับสุดยอดมากเป็นเพลงเลยใช่คือเราก่อนจะลงทุนปุ๊บเนี่ยเราต้องลงใจก่อนเราต้อง
ั้งใจให้เวลากับมันศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วเรื่องของทุนเนี่ยเราสามารถค่อยๆขยับขยายเมื่อวันนึงที่งานประจำเราดีขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นเงินเดือนเพิ่มสูงขึ้นนะครับทุนเนี่ยสามารถเพิ่มได้แต่ใจอ่ะเราต้องเริ่มลงเลยตั้งแต่วันนี้ถอนทุนได้ถอนใจไม่ได้ไม่ค่อยเกี่ยวแล้วผมว่า อันนี้มันเรื่องส่วนตัวนะโยงมาเรื่องหัวใจกันได้นะครับผมก็สำหรับหัวข้อในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านที่นำไปประกอบการตัดสินใจลงทุนในครั้งต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราสองคนครับผมต้องธนภัทรครับผมเอกจากซิปเมคครับครับขอลาไปเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ